่อกันที่คู่ที่2กับนาโปลีพบกับกานาดาราคาต่อรองเปิดมาที่นาโปลีต่อ1ลูกยูโรป้าลีกเกมในรอบ32ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับนาโปลีเตรียมเปิดสนามเดียโกอามันโดมาราโดน่าต้อนรับการมาเยือนของทีมกานาดาโดยชาวบ้านนาโปลีภายใต้การนำทีมของเจเนโรกัตตูโซพาทีมนั้นทำผลงานสอบตกไปเยอะนะครับในช่วงหลังซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้ผลงานตกลงไปนั้นก็เป็นเพราะนักเตะตัวหลักบาดเจ็บเป็นไปหลายรายนั่นเองนะครับเกมที่แล้วก็แพ้มาเลต่ออตาลันต้าในเกมลีกอีกนะครับทำให้2เกมหลังสุดนั้นเป็นการแพ้มาทั้งหมดประกอบกับพวกเขานั้นก็ยังมีสกอร์ตามหลังกานาดาผู้มาเยือนในเกมนี้อยู่2ลูกด้วยกันนะครับทางฝั่งกานาดาคงมาเน้นเล่นแบบระวังตัวประคองทีมเท่านั้นแหละครับเพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้าถิ่นในยามเฝ้ารังนั้นดุแค่ไหนแม้ว่าเจ้าถิ่นจะมาด้วยสภาพทีมที่แย่ก็ตามทีนะครับแต่ดูแล้วเกมนี้เรทยังแพงเกินไปดังนั้นคาดว่ากานาดาเองน่าจะเอาอยู่หรือถ้าแพ้เนี่ยก็ไม่ขาดกลับออกไปแน่นอนครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยกานาดาสกอร์ดิคาดกานาดาบุกมาเสมอนาโปลี 1-1